ครับครับผมเมนูมื้อนี้ครับแกงน้ำไม้สมทอดเนาะแกงน้ำไม้สมไส้ปลาดุกครับนี่แล้วเทียนวางอยู่ข้างถ้วยแกงน้ำไม้สมนั่นก็คือหมากทุเรียนนะครับนะทุเรียนน้ำครับเขาเอิ้นเนาะเขาเอิ้นหมากทุเรียนน้ำครับนี่ครับเดี๋ยวสิกินในเบื้องตอนในไทยเนาะว่ารสชาติมันสิเป็นยังไงครับทุเรียนน้ำผมว่าหลายคนไม่เคยเห็นแน่นอนนอกจากคนใต้ครับครับก็สวัสดีนะครับเนาะเมนูแกงน้ำไม้สมครับมื้อนี้เนาะเมนูง่ายๆบ้านๆเท่าที่สิหาได้นี่แหละนะสุดยอดแล้วน้ำไม้แกงน้ำไม้สมนี่เนาะน้ำไม้สมเนี่ยมาจากชัยภูมินะนะส่งพี่สาวส่งมาให้แล้วก็ยังมีผลไม้ครับหมากทุเรียนน้ำหรือว่าทุเรียนเผ็ดเนาะภาษากลางภาคกลางเขาเอิ้นทุเรียนเผ็ดแต่ว่าภาคใต้เขาเอิ้นทุเรียนน้ำมันไม่ได้เกิดในน้ำนะมันเป็นต้นคือธรรมดาดีแหละคือต้นมะเขียบนี่แหละเขาบอกว่าเนื้อมันคล้ายๆเนื้อมะเขียบผมไม่เคยกินนะครับผมซื้อมาลองเบิ่งครั้งแรกเนาะว่ามันจะเป็นยังไงแกงน้ำไม้สมเสพผักใส่ผักอีตูแซ่บขนาดข้างบ้านยังจามเลยเบิ่งแซ่บบ่แซ่บเบิ่งหัวปลาดุกหัวบักใหญ่เลยมั้งครับกินข้าวกำคือเก่าครับเอาเตียงแบบทะลุนะที่จริงมันก็น่าเกลียดเนาะถ้ากินมีเสียงมานำเสียงซีซาซีซาสดน้ำดังโครงมันน่าเกลียดนะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะผมว่ามันเป็นการเพิ่มให้คนฟังหิวเขาอีกอย่างนึงนะแต่ว่าถ้ามันเสียงดังเกินมันก็น่าเกลียดครับจังลำโพงของผมเนี่ยมันเรื่องเสียงได้สูงสุด30เรื่องสุดได้30ผมนี่ผมลดลงเหลือแค่7เองนะครับนะ 7% ของ30เองนะก็ยังดังอยู่แต่ถ้าเป็นนักเรียนใน10นะเพื่อได้กินเสียงดังปั๊บนี่ทันทีเลยครับโดดน้ำหน้าโรงเรียนหมดแล้วเสียงสอนดังแก้งแน่หมดเลยหรอกสดน้ำน้ำไม้สมมีแห้งทองดีสุดยอดมันแค่เด็กเจริญอาหารนะครับรสชาติของน้ำไม้สมนี่นะใส่เลยนะจานนะวางนี้ก่อน
เดี๋ยวอาจารย์ไม่ใช่การหัวปากหัวใหญ่ไปดูอย่าถ่ายคลิปตั้งสกินในเบิ้งนะครับนะตอนนี้ขอกินเขากันจะเบิ้งถ่ายคลิปจะแกะเบิ้งว่ามันเป็นยังไงข้างในนั้นแซ่บแข็งไม่สมสุดยอดเลยครับสับสุดยอดใส่สันไว้มากงอปลาสุดยอดมากเลยแม่สาวน้อยไปก่อนเดี๋ยวสกินพี่เล่นเมื่อไรจะกินอิ่มไรสุดยอดพี่น้องแซ่บเดี๋ยวต่อเดี๋ยวทุเรียนเลยครับเดี๋ยวให้พี่มาลองกินหมากนี่นะครับเนี่ยทุเรียนน้ำครับมาเบิ่งมารสชาติมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะปอกไปฟาดดีครับข้างในมันเป็นเตี๋ยวนะจะมาลองชิมเบิ่งมารสชาติมันจะเป็นยังไงอ๋อนี่ปอกเลยมันนี่ข้างข้างมีปลาเละหวานหวานออกเปรี้ยวข
าติแต่ผมเลยบอกว่ามันคือหมากเนี่ยที่ผมเคยกินนะมันจะหวานหวานเปรี้ยวๆแล้วก็หอมหอมหมากทำไมเคยกินมะม่วงหน่อยดูครับอะไรมันสั่นแหละมันชื่อหวานๆเปรี้ยวแน่ขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ที่ไหนครับขอบคุณครับ